เวทีนี้ไม่เชียร์ไม่ได้แล้วนะคะสำหรับ LGBT Thailand 2018 นะคะวันนี้ต้อนรับตัวแทนกองประกวดนะคะ One Man One Woman และ Miss BBC World 2018 นะคะคุณเพลินพิษคิดถึงคุณสวัสดีค่ะ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 ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะบุ้มค้ามีอีกท่านหนึ่งค่ะขอต้อนรับคุณเคมองถวยหรือคุณไม้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจริงเหรอคะเดี๋ยวเขาเป็นการใช่ไหมคะ Miss BBC World 2018 จากเมียนมาค่ะมาพร้อมกับคุณละอองทิพย์เอี่ยวปฐมหรือคุณตั๊ก Miss BBC World 2018 อินเดียสวัสดีค่ะดิฉันไม่กล้าเรียกชื่อเลยอ่ะดีไหมดีไหมคุณเคมองถวยสนุกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ต้องใช้สมาธิเธอก็มาเต้นเล่าๆฉันเกือบอ่านเรามีหลายคำถามมากแต่ขอเปิดด้วยคำถามนี้ก่อนเวทีนี้ค่ะ LGBT Thailand 2018 นี่มันพิเศษต่างจากเวทีอื่นยังไงคะคือมันเป็นกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกบูธสินค้าแล้วก็การบริการในส่วนของเขาเรียกว่า Thailand LGBT Expo ค่ะและทีนี้ในกิจกรรมต่างๆเราก็จะมีทั้งหมด5วันแล้วก็จะมีกิจกรรมสำหรับเพศสร้างสรรค์เพศหลากหลายก็จะมี5วันเลยอย่างเช่นวันที่25พรุ่งนี้วันที่25เราก็จะมีการประกวดมิสโปกโมเดลมิสโปกโมเดลภาษากระเทยโปกโมเดลก็คือกระเทยเกย์ผมสั้นที่ยังไม่มีผมยาวอ๋อเหมือนโปกไม่ดูโปกตุ๊ดเด็กเกย์เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนางแบบกันโปกแบบนั้นแล้วพอใช่เหรอแม่ใช่ใช่ไม่ใช่ผมแบบโปกดิดูอย่างเงี้ยหรอเนี่ยโปกนั่นแหละค่ะแล้วก็วันที่26ก็จะเป็นการเดินแฟชั่นโชว์ของกลุ่มเพศสร้างสรรค์เพศหลากหลายอย่างเงี้ยก็จะไปเดินแฟชั่นโชว์กับห้องเสื้อแบรนด์ดังๆต่างๆแล้วพอวันที่27ก็จะเป็นการประกวดมิสเตอร์เกย์เวิลด์ไทยแลนด์หาตัวแทนหนุ่มหล่อที่เป็นเกย์ไปประกวดที่เมืองนอกแล้ววันที่28ในวันอาทิตย์อันนี้เป็นไฮไลท์เพราะว่าจะมี2เวทีด้วยกันก็คือตอนเที่ยงประกวด One Man One Woman ก็คือรอบแรกแต่งผู้หญิงรอบ2แต่งผู้ชายต้องสวยและหล่อในคนเดียวกันในทั้งวันขอถามเลยละกันเวทีนี้เนี่ยทุกคนจับจ้องแล้วก็สนใจมากไฮไลท์ของเขาเนี่ยนอกจากจะมาแต่งสวยแต่งหล่อแล้วมันมีอะไรอีกคะมันก็เป็นความมหัศจรรย์ไงเพราะว่าทีมงานเขาคือมหัศจรรย์นางงามไทยเพราะฉะนั้นนางงามทุกคนจะต้องมีแรงบันดาลใจจากนางงามไทยที่ตัวเองชอบอย่างเช่นอ่ะเราเดินออกมานายสวนนายสมบัตินายอะไรอย่างเงี้ยแรงบันดาลใจก็คืออาจจะเป็นเมทินีกิ่งพยอมมิสไทยแลนด์เวิลด์ปีนั้นปีนี้เดินออกมาแล้วก็มีมงกุฎพอยืนรวมกันความสวยงามจะมีแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งน้องจะไปแปลงกายใส่สูตรหนุ่มหล่อออกมาเลยทุกคนจะคิดว่าอ้าวเมื่อกี้เมทินีอยู่ทำไมตอนนี้ไปกลายเป็นคนอื่นไปแล้วเป็นสมบัติเมทินีไปแล้วก็ต้องสวยและหล่อถึงจะได้มงค่ะอยากถามว่าทำไมต้องมีหลากหลายเวทีขนาดนี้คะคุณพี่เพลินพิษก็เนื่องจากว่ากระเทยเหมือนสีลุงอะ7 สีก็ต้องมีหลายหลากหลายกันไปเพราะนั้นการประกวดมันก็เป็นกิจกรรมทุกคนจะต้องแบบว่ามีจุดเด่นของแต่ละคนอย่างเช่นน้องตุ๊ดเด็กเกย์หัวโปกก็จะประกวดสวยประกวดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ก็เป็นแฟชั่นโชว์เป็นนางแบบกันอย่างพวกนี้โทษพวกนี้อย่างพวกนี้ไม่สวยมากแต่เราเน้นฉลาดการประกวด BBC World เนี่ยก็คือเน้นฉลาดไม่ต้องสวยไม่ต้องเน้นสรีระไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเน้นตอบคำถามเน้นสร้างสรรค์ชุดประจำชาติเข้ามาก็ประกวดได้ละอ้าวแล้วอย่างเงี้ยมีหลายเวทีเยอะแยะมากมายเลยเกณฑ์ของการตัดสินล่ะคะเราจะตัดสินยังไงอะคะในเรื่องของการตัดสินแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันประเภทแรกค่ะประเภทแรกอย่างโปกโมเดลเนี่ยก็เน้นการเดินการพรีเซนต์การเป็นนางแบบไม่เน้นรูปร่างหน้าตาสรีระทรงผมไม่เกี่ยวเน้นการเดินการมันใช่น้องไม่ต้องมั่นใจน้องไม่ได้มาใส่แต่งตัวเพิ่มใส่วิกอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยค่ะถ้าไปจะเห็นตกใจมากบางคนแต่งตัวมาดำปิดปีเลยนะแต่ปากเขาขาวแต่พิเศษดีเดินมั่นเดินเหมือนนั่งแบบนอกเขาก็ได้รางวัลละอย่างวันแมนวันแม่เกณฑ์เขาก็คือแต่งผู้หญิงต้องสวยผู้ชายต้องหล่อพอเอา2อย่างมารวมกันปุ๊บคนที่ท็อปสูงสุดก็ได้ที่1อันนี้ประกวดความสวยความหล่อในคนเดียวกันแล้วอย่าง BBC World เนี่ยก็เน้นเลยอย่างเช่นว่ามันจะเป็น Beauty Brain แล้วก็ Creation จากบิวตี้เนี่ยนะก็จะมาจากความสวยน้องๆจะมาในชุดราตรีความสวยไม่ใช่สวยเหมือนอย่างพวกเราแต่ความสวยในตัวตนของเขาอย่างเช่นเนี่ยอย่างน้องตั๊กเนี่ยเขาอ้วนเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาอ้วนแล้วต้องสวยสวยในแบบตัวของเขาแล้วพอเบรนปุ๊บก็เป็นเรื่องของสมองก็จะมีคำถามเป็นคำถามแปลกๆสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องแหวกทางออกให้ได้แหวกใช้คำว่าแหวกเลยล่าสุดดูไงคุณที่อะไรนะธรรมะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใช่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ในไหนก็พูดถึงเรื่องของคำถามในเรื่องของเบรนใช่ไหมคะแพทมีประมาณ100คำถามวันนี้เรามีเวลาสัก3ชั่วโมงไหมได้สิเอาสัก4ก็พอจาก100เราคัดมาเหลือ4คำถามแรกค่ะ บุษบาเป็นป้าบุษบงฟังดีๆนะคะฟังคุณครูบุษบาเป็นป้าบุษบงค่ะเป็นเพื่อนบุษดีเป็นน้องบุษชาเป็นน้าบุษชาติเป็นญาติบุษชนและเป็นคนสมุทรสงครามอยากทราบว่าบุษบงเป็นลูกใครคะเชิญตอบค่ะมิสเมียนมาอลูบิไดอะไรไม่รู้นะคะมาไปงงๆเผื่อได้มงค่ะอะไรอ่ะเราคือถ้าเราตอบไม่ได้เราก็มึนใส่เลยแล้วมึนใส่เลยค่ะไม่ต้องสนใจอะไรฝั่งอินเดียฝั่งนึงฝั่งอินเดียฝั่งอินเดียตอบได้ไหมคะค่ะบุษบาอาจจะเป็นหลานของท้าวศรีสุริโยไทยค่ะเป็นยังไงเป็นอะไรเปลี่ยนคำถาม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 เดี๋ยวขออนุญาตไหมไม่เฉลยไม่เฉลยค่ะไม่มีคำตอบลองให้พิธีกรลองตอบได้ไหมครับคำถามนี้ได้ค่ะคุณลูกแก้วคุณลูกแก้วคะบุษบาเป็นป้าบุษบงเป็นเพื่อนบุษดีเป็นน้องบุษชาเป็นน้าบุษชาติเป็นญาติบุษชนและเป็นคนสมุทรสงครามอยากทราบว่าคุณบุษบงเป็นลูกของใครคะลูกของคุณแม่บุษกรค่ะขอบคุณมากค่ะนี่เหรอก็ตอบไปเรื่อยเหมือนไปนี่แหละใครอะไรบุษเยอะแยะอีกหนึ่งคำถามบุษค่ะอีกหนึ่งคำถามถามใครดีถามทุกคนเลยค่ะถามทุกคนเลยนะคะทุกวันนี้ค่ะมีหลากหลายอย่างนะคะที่ปิดกั้นเพศที่3ไม่ให้มีส่วนร่วมเหมือนผู้หญิงคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เพศที่3อย่างคุณทำได้ดีกว่าผู้หญิงคะอันนี้น่าสนใจตอบค่ะค่ะคิดว่าเพศที่3ของเราทำได้ดีกว่าผู้หญิงนะจะเป็นเรื่องบนเตียงค่ะเพราะเราดันสามารถที่จะลุกได้แล้วก็รับได้ค่ะในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยต้องตอบประมาณนี้ค่ะก็สนุกสนานกันไปนะคะอยากจะให้มันต้องมีการแนะนำตัวแบบรังชาติด้วยค่ะเพราะว่านี่ BBC World นี่เขาต้องแบบแต่ละประเทศไงรอบแรกเลยต้องใส่ชุดประจำชาติแล้วต้องพรีเซนต์ตัวตนออกมาเอางั้นเริ่มพรีเซนต์เลยค่ะเริ่มจากมิสเมียนมาพร้อมค่ะมิงลาวาเชง2018 Miss BBC World เปลี่ยนเวมาวิญญาณชิมยังแม่มิมากูซาบิวมิสมีพีอาร์ทีวีพี่ปาเดชสวัสดีค่ะไทยแลนด์ผู้เข้าประกวด Miss BBC World 2018 มิพีอาร์ทีวีเมียนมาสำเนียงได้ด้วยทุกครั้งที่รู้สึกแย่ให้โทรหาแม่และขอตังค์นะคะอันนี้อยากบอกน้องๆพิธีกรอยากบอกพิธีกรอันนี้คือคนพม่าจริงๆแพทย์อยากอ้าวหรอคะจะถามว่าจริงค่ะอันนี้จริงเพราะว่าสำเนียงวิธีการพูดจริงๆ BBC ว่าเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องตีต่างขึ้นมาให้เหมือนการประกวดนางงามจักรวาลแต่พอดีน้องเป็นเมียนมาแท้ๆแล้วอยากร่วมสนุกเราก็ได้ค่ะได้หมดเอาในส่วนของอินเดียค่ะนมัสเตย์ฮากระดาฮากระเดติลิติและติลิติติลิติลิติลิติงสวัสดีค่ะไทยแลนด์ผู้เข้าประกวดมิส BBC World 2018 รูซิงอดูเอเดียคุณพ่อกับคุณแม่สอนไว้ว่าเราจะอยู่ในวรรณะไหนก็ช่างแต่เราอย่าเป็นวรรณโลกแค่นั้นพออยากไปติลิติลิติลิติติลิติดูเลยนะรูซิงอดูค่ะอันนี้อีเดียปอมเราสองคนไปนั่งขำได้ไหมคะได้อยากเชิญเลยนะคะไปสนุกกันได้กันที่ไหนวันไหนบอกเราการประกวด BBC World แล้วก็ One Man One Woman เนี่ยเป็นไฮไลท์สุดท้ายในวันสุดท้ายของงาน Thailand LGBT Expo ก็คือวันที่28วันอาทิตย์นี้28มกราคมนะคะตอนเที่ยงตรงก็ One Man One Woman แล้วก็ BBC World เนี่ยเริ่ม16 นาฬิกาที่ไหนล่ะที่ไหนอ๋อลืมบอกที่ Impact Arena ฮอ2เมืองทองธานีอลังการงานยิ่งใหญ่มากติ่งลี่เดี๋ยวก่อนขอถามหน่อยว่าผู้เข้าประกวดทั้งสองคนเนี่ยเตรียมตัวแบบเต็มที่แล้วไหมคะตอนนี้เต็มที่ค่ะพร้อมที่จะประกวดวันที่28เลยค่ะมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะเราจะมีไม้เด็ดอะไรก็มีต้องความมั่นใจค่ะอันดับแรกเลยนะคะต้องความมั่นใจต้องมีสมองต้องฉลาดค่ะเราชอบตรงที่เขาหันมาแล้วพูดกับทางเราว่าฉลาดมีสมองชี้เลยนะชี้ไปทางไหนชี้มาทางนี้เน้นไปทางแพทได้ถามพี่เฟิร์นเดียร์ล่ะรู้ว่าเรามีอะไรเป็นหมัดเด็ดของเราคะหมัดเด็ดก็ว่าจะโชว์ระบำหน้าท้องแล้วก็ตีลังกาสัก3รอบค่ะเด็ดจริงนี่เห็นไหมคุณนี่วันงานจริงๆนี่ต้องเอลลอยนะคะทำไมมีแบบเอลลอยเด็ดติ้งหน่อเดี๋ยวแล้วมงอันนี้เราได้เราทำเองเหรอหรือยังไงคะมงนี้ได้รับจากประเทศอินเดียค่ะเพราะว่าเราได้สามีตั้งแต่เป็นอาบังขายถั่วแล้วก็เป็นในห้างขายผ้าที่พหุรัตน์ค่ะจริงๆเป็นคนชอบถั่วค่ะโดยเฉพาะถั่วดำ ประโยชน์ชอบกินหรือชอบขายชอบกินขายชอบเขาไม่ได้มาแบบเล่นๆขำๆกันนะที่บอกมันจะมีเวทีที่จะต้องส่งต่อไปประกวดเวทีสากลด้วยใช่ไหมคะเวทีไหนที่ต้องไปอันนั้นจะเป็นเวทีมิสเตอร์เกย์เวิลด์ไทยแลนด์สำหรับหนุ่มหล่อที่เป็นเกย์ไปประกวดเมืองนอกต่อแล้วมันมีการเก็บตัวเหมือนแบบว่าคนที่แบบเขาอย่างสาวๆผู้หญิงของเราที่ประกวดต่างๆเนี่ยเขาจะมีการเก็บตัวอย่างนี้มีเก็บตัวด้วยไหมคะอย่างนี้ถ้าเก็บไว้100 วันพอดีเรามีเวลาจำกัดไม่ถึง100 วันก็ไม่ต้องเก็บดีกว่าเพราะจริงๆเอาเรื่องจริงกระเทยอยู่รวมกันมันจะวุ่นวายมันจะเก็บยากนิดนึงเดินบนเวทีเราต้องเวียน3 รอบขวาหรือซ้ายอะค่ะอันนี้ต้องดูว่ารับของจำรวยตรงไหนเอางี้มีอีก2 คำถามค่ะเป็นการแบบว่าทดสอบความรู้มาเยอะหรออีก2 คำถามคุณบูมมาค่ะมาผู้คนมักจะถามว่าเพศที่3เรียนรู้อะไรได้บ้างจากผู้หญิงแล้วสำหรับคุณผู้หญิงอย่างคุณสามารถเรียนรู้อะไรได้จากเพศที่3บ้างคะมิสเมียนมาก่อนมิสเมียนมางงเลยครับขอคำถามอีกรอบอะไรนะเอาคำถามอีกรอบค่ะคุณบูมผู้คนมักจะถามว่าเพศที่3เรียนรู้อะไรได้บ้างจากผู้หญิงแล้วสำหรับคุณนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเพศที่3คะไม่ใช่บูมถามคำถามผิดเราเรียนรู้อะไรจากบูมบ้างเราไม่ได้เลยคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่ผู้คนมักจะถามว่าเพศที่3เนี่ยเรียนรู้อะไรคุณได้อะไรจากการที่คุณมาเป็นเพศที่3ได้อะไรจากผู้หญิงแต่ถ้าเราถามกลับกันล่ะคะว่าถ้าเป็นคุณจะตอบกับเรายังไงว่าถ้าวันนี้เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรจากพวกคุณคะก็คนละเนื้อเลยคนละเรื่องเลยใช่ป่ะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องโทษกันโทษคนเขียนไม่ต้องถามอันนี้นะคุณเมียนมาตอบค่ะคุณตอบค่ะใช้ล่ามได้ไหมคะใช้ล่ามค่ะใช้ล่ามได้ไหมคะใช้ล่ามค่ะถามเลยที่ฉันถามให้เอาล่ามมาก็แค่มาถามดิล่ามดิล่ามผู้หญิงใช้ล่ามค่ะได้อะไรจากเพศที่3คะน่ะมิงลาวาชิงเย้าเจ้าในมิมาในเกวียนยาเจียดอยเย้าเจ้าเนี่ยตุเตมูริมามิงลีเดเตนจามุยาเดตัวเจ้าอาลุตัวโอเคไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าจะเป็นเพศที่3นะคะเราต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เราก็มีความสุขสนุกสนานนะคะวันนี้คว้ามงไปแน่นอนค่ะทำนั้นเลยทำนั้นเลยค่ะแปลเก่งมากแปลเก่งถ้าเขาภาษายอมรับเป็นคนดีทำไมออกคำถามไหมไม่อยากถามว่าเมื่อกี้ฟังของเราแล้วถามยากกว่าของเราไหมคะพี่เพลินถ้าจริงๆบนเวทีจริงๆเนี่ยมันก็จะยากกว่านี้อันนี้เป็นคำถามโลกสวยแต่คำถามของ BBC จริงๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคำถามที่แบบว่าสร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร อย่างเช่นอาถามน้องแพทดีกว่าได้ค่ะสมมติวันหนึ่งเป่าบุญจินแต่งงานกับแดจังกึมมีลูกจะให้ชื่ออะไรเพราะอะไรให้ชื่อเป่าแดจุมเพราะอะไรเพราะว่าจะได้มีส่วนของความเป็นพ่อความเป็นแม่แล้วก็มีความผสมผสานของความเป็นลูกค่ะให้ลูกชื่ออะไรนะคะอีกทีเมื่อกี้เป่าแดจุมค่ะประมาณอย่างนี้ประมาณนี้แพทเองค่ะลูกโอเคไม่ใช่บูมให้บูมถามคำถามอีกไหมถามที่แบบว่าเด็ดมากๆมาที่เราจำได้ตราตรึงว่าโอ้โหเป็นคำถามที่แบบครีเอทีฟมากคือฮาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำถามที่งงๆอย่างพี่เคยถามอย่างเช่นว่าน้องบูมมาเลยยากเลยน้องบูมรู้สึกยังไงกับสุนัขซื่อสัตย์ค่ะอะไรอีกคะซื่อสัตย์แล้วก็รู้สึกว่ามีความห่วงเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบผู้บังคับบัญชาดีค่ะและคนในสังคมบอกคุณว่าคุณเป็นคนปากสุนัขคุณรู้สึกยังไงเราก็หอนใจสิคะรออะไรเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทันให้ตั้งตัวมันจะได้สนุกสนานมันจะมีการลงมันจะคำว่ารับลงทางสักหน่อยรับลงทางเราชอบอะไรที่หมดเวลาไม่งั้นมาทางนี้ก็ไม่รู้ตอบกันนะหมดแล้ววันนี้ฉันอยากเล่นคำถามแบบนี้เรื่อยๆเลยทั้งวันเดี๋ยวเราจัดให้นะคะอีกทีนึงก็จะฝากไว้เลยนะคะว่างาน Thailand LGBT Expo เนี่ยเราจัดกันที่เมืองทองธานีฮอ2นะคะ Impact Arena ฮอ2วันที่25ถึงวันที่28เดือนมกราคมนี้นะคะมีกิจกรรมตั้งแต่ 10 โมงไปจนถึง 2 ทุ่มค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะแล้วก็คุณไม้คุณตั๊กค่ะขอบคุณ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 ค่ะไทยแลนด์ทั้ง2 ท่านเลยนะคะเวลคัมค่ะขอให้ทุกคนได้คว้ามงกันไปนะคะช่วงหน้าค่ะจะมีเจ้าแม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าแม่คว้ามงแบบนี้แต่เป็นเจ้าแม่คีบตุ๊กตาคุณสามารถคีบได้ทีเดียวหมดทั้งตู้หยอดเหรียญทีเดียวเจ๋งมากค่ะโกงหรือเปล่าไม่ได้โกงเก่งรู้ค่ะ